การทางการทหารของรัสเซียที่มีต่อยูเครนการสู้รบจุดหลักๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมาริอูโพกรุงเคียฟแล้วก็คาคิฟแต่ภาพล่าสุดในวันนี้ฮะที่อยากจะให้ดูกันปรากฏว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนแล้วณขณะนี้เนี่ยเจอทหารรัสเซียเข้าไปยึดครองเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีภาพล่าสุดออกมาให้ดูเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับนี่เป็นภาพจากอากาศยานไร้คนขับที่ถ่ายมาได้จากพื้นที่ห่วงห้ามเชอร์โนบิลนะครับหลังทหารรัสเซียยึดพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นการสู้รบโดยมีรายงานว่าทหารรัสเซียขับรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันรังสีแม้จะต้องขับผ่านเขตป่าแดงที่มีมลพิษสูงจากกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลก็ตามครับมีรายงานด้วยว่าสำนักงานตรวจสอบนิวเคลียร์แห่งรัฐของยูเครนระบุเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามีระดับกัมมันตภาพรังสีเพิ่มขึ้นในพื้นที่เชอร์โนบิลอันเป็นผลจากอาวุธหนักและยวดยานพาหนะขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงครับสถานที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพรัสเซียนับตั้งแต่24กุมภาพันธ์เลยนะครับซึ่งเป็นวันแรกของปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนมีบุคลากรที่ตกค้างอยู่ภายในประมาณ200คนแล้วเพิ่งสามารถผัดเปลี่ยนเวรยามกันได้เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับภาพถัดมาครับไปดูภาพมุมสูงกันบ้างจากอากาศยานไร้คนขับแสดงให้เห็นภาพล่าสุดของเมืองมาริอูโปที่เสียหายอย่างหนักเลยนะครับซากอาคารหน้าต่างหายไปทั้งบานจนมองเห็นทะลุได้ถึงด้านหลังตึกสีขาวก็กลายเป็นสีดำจากเหตุเพลิงไหม้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ถูกโจมตีหนักที่สุดจากกองทัพรัสเซียมีทั้งผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและผู้อพยพจำนวนมากสภาพของเมืองแทบจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้ชาวเมืองบางส่วนยังคงกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายและพยายามค้นหาข้าวของจำเป็นที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆรอบกรุงเคียฟบ้างฮะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันว่าการบุกกรุงเคียฟหยุดชะงักลงหลังจากรัสเซียได้เปลี่ยนเป้าหมายจากเมืองหลวงของยูเครนไปเน้นที่ภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนแทนนะครับแต่ปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมของยูเครนกลับระบุว่ายังมองไม่เห็นสัญญาณใดๆว่ารัสเซียจะลดละจากแผนปิดล้อมกรุงเคียฟและยังไม่เห็นทหารรัสเซียเคลื่อนทัพออกห่างจากเคียฟเลยครับโดยกองทัพยูเครนก็ยังคงลาดตระเวนตามพื้นที่รอบนอกของกรุงเคียฟที่สามารถตรึงพื้นที่ป้องกันการลุกลามของกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้ซึ่งเป็นพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเคียฟบรรยากาศของเมืองก็มีสภาพความเสียหายของรถถังกองทัพรัสเซียหลายคันซึ่งตอนนี้กลายเป็นซากกระจายเกลื่อนไปทั่วมีอาคารถูกทำลายซากปรักหักพังตลอดจนความเสียหายของโบสถ์นะครับขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองเออร์พินที่อยู่ใกล้กับกรุงเคียฟยืนยันว่ากองกำลังยูเครนเข้ายึดเมืองคืนได้แล้วครับโดยเมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์หลักในการสู้รบกับกองทัพรัสเซียเพราะอยู่ใกล้กับเคียฟที่เป็นเมืองหลวงนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานอีกว่ากองทัพยูเครนเข้ายึดเมืองทรอสเทียเนตใกล้กับเมืองซูมีกลับคืนมาได้จากทหารรัสเซียเช่นกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ